You're my oxygen. มึงแต่ถ้าเขาออกมามึงผลักกูเข้าไปชนเลยนะจะดีหรอวะมึงเออให้ทำก็ทำเถอะนะเรื่องแบบเนี้ยกูยอมมึงจริงเลยว่ะมึงเขามาแล้วพร้อมยังส่งพอตังมาถ้ามึงอยากเก็บตัวกูรู้ว่าไงวะปล่อยส่งเป๋าตังมาคุณคิดว่าพวกกูไม่กล้าไงผมว่ามันน่าจะไปกันหมดแล้วพี่ใครพี่มึงเอ้ยเดี๋ยวพี่เอ้ยคุณคุณจะไม่เอากระเป๋าตังค์คืนเหรอมึงเอ้ยแม่ผมเคยบอกว่าคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะเก็บรูปแฟนไว้ในกระเป๋าตังค์แต่เมื่อกี้ผมเช็คดูแล้วไม่มีรูปใครแสดงว่าคุณยังไม่มีแฟนใช่ป่ะที่คุณเงียบเนี่ยแสดงว่าใช่งั้นผมก็ชอบคุณได้ใช่ป่ะตายแล้วใครกันคือผู้โชคร้ายคนนั้นอะว่าแต่ว่าเนี่ยน่ารักไหมไม่น่ารักนะดูเป็นคนเย็นชาตาก็ดุแต่ว่าหล่อมากเดี๋ยวนะคุณอาชิรานี่แม่ฟังถูกใช่ไหมถูกแล้วแล้วสักวันหนึ่งนะจ๋าเราจะพาเขาไปเจอจ่าให้ได้เลยแค่นี้นะบ๊ายบายครบสักทีเออพี่กีอย่าลืมเอาครีมเค้กกับนมอุ่นไปนะพี่กียิ้มอะไรอ่ะอ๋อเปล่าครับพี่ว่าพี่น่าจะถือเป็นคนเดียวไหวอยู่นะครับขิมอยู่เฝ้าร้านดีกว่าใกล้จะถึงเวลาที่พี่หมอของเราจะมาแล้วไม่ใช่หร
ติ๋งด้วยอ่ะงั้นพี่กีไปดีมาดีนะเจอกันมาแล้วค่ะทุกคนเรือหมอของเราค่ะนาเมทซ้ำด้วยการเลื่อนเก้าอี้ให้ด้วยอ่ะรับอะไรดีครับเอาเค้กช็อกโกแลตแล้วก็อเมริกาโน่เย็น2แก้วครับนี่ลูกค้างานดีนี่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของร้านจริงๆอ๋อขอบคุณครับผ่าตัดปอดคนไข้เคสล่าสุดเป็นไงบ้างอ่ะก็ยากหน่อยอ่ะจะอธิบายยังไงดีสมมติว่าเค้กเนี่ยเป็นปอดนะของคนปกติอ่ะขนาดประมาณนี้แต่ของคนไข้อ่ะเล็กกว่าเกือบครึ่งนึงเลยเขามีหั่นโครงหั่นเค้กด้วยกันด้วยอ่ะทุกคนเค้กเล่นทำไมวะเล่นหมดแล้วเนี่ยกินไปเลยมึงสั่งก็กินเองดิแหมๆๆๆหนอเหมือนนายเอกเขาจะไม่ยอมกินค่ะทุกคนเอากินให้หมดเลยทีหลังจะได้ไม่แข็งเล่นอีกเร็วกินให้หมดสวัสดีค่ะดุริยางสุนิดาเสือเสนค่ะดุริยางศิวกรศิวโลคินครับวิศวกรรมศาสตร์อัจฉริยะสมแสงค่ะวิศวกรรมศาสตร์อภิวัฒน์บุพพันธ์เฮลันครับน้องๆปีหนึ่งทุกคนคะอีกไม่กี่วันน่ะก็จะถึงวันจริงแล้วยังซ้อมกันไม่ถึงไหนเลยพี่อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจมากกว่านี้นะคะเข้าใจไหมคะเอ้าพี่กีสวัสดีค่ะน้องๆปีหนึ่งทุกคนนี่พี่กีเดือนมหาวิทยาลัยปี4ค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่เอาของว่างมาส่งครับเจนพี่ว่าเราให้น้องพักก่อนดีไหมอ่ะดูหน้าตาน้องแต่ละคนน่ะไม่น่าจะไหวแล้วอ่ะได้ค่ะโอเคงั้นพักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอาขนมที่น้องสั่งไปแจกค่ะมองพี่แบบนี้หมายความว่าไงล่ะครับทำไมไม่มีของผมนี่ครับเค้กส่วนนมอุ่นเนี่ยรู้ไหมครับว่าร้านพี่ไม่มีขายแต่สำหรับเราอ่ะพี่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษแล้วกันเนาะตั้งใจซ้อมนะครับโซโล ยังไงเนี่ยมึงจะนั่งมองเค้กจนเลิกซ้อมเลยไหมไม่กินกันวันนี้อย่าหวังว่าจะได้แตะมาถึงเค้กหรือพี่คนนั้นวะทั้งสองอย่างแหละอ
พี่เพิร์ดช่วยดูนะเดี๋ยวดูไปใจหน่อยคือเขาพบว่าเวลาเป็นปอดก็เลยลำเนื้อมาหายใจลำบากจะมีสภาวะสัมพันธ์กับซึมเศร้าช่วยดีนะเนี่ยที่ใจก็แบบปอดกันเนื้อลำเวลาหายใจในคณะดุริยางเราจะมีโรงอาหารเป็นของตัวเองสักทีวะจะได้ไม่ต้องมานั่งคณะอื่นให้เป็นเป้าสายตาแบบเนี้ยมองอย่างพวกเราเป็นตัวประหลาดอย่าใช้คําว่าพวกเลยกูว่าเขาไม่ได้มองพวกเรานะเพราะที่หน้าตาประหลาดอ่ะก็มีแค่มึงคนเดียวนั่นแหละเหรอพอหน้ามึงต่างหากไอ้เดือนคณะแพทย์งั้นมึงก็ไม่ต่างกันหรอกไอ้นักร้องประจํามหาวิทยาลัยขอโทษนะคะตรงนี้มีใครนั่งมั้ยคะไม่มีครับนั่งได้เลยครับเจไดเอ้าทําไมอ่ะข้ามึงยังว่างไม่ใช่หรออ้าวเฮ้ยๆมึงจะไปไหนเดี๋ยวดิพี่ภูมึงรู้ชื่อกูได้ยังไงก็ตอนผมเปิดกระเป๋าตังค์พี่อ่ะผมเห็นบัตรประชาชนพี่ชื่อว่าภูริผมขอเรียกพี่สั้นๆว่าพี่ภูนะจะได้ดูสนิทกันพี่เรียนอยู่คณะบริหารที่นี่เหรอมึงตามกูมาทำไมพี่หมายถึงตอนไหนอ่ะกูหมายถึงทุกตอนน่ะพี่ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมชอบพี่ผมก็ต้องพยายามเข้าใกล้พี่ดิใช่ไหมอย่ามายุ่งกับกูมึงแม่งน่ารำคาญเอาจริงๆนะพี่อ่ะไม่ได้รำคาญผมจริงๆหรอกก็แค่พูดหาเรื่องไล่ผมไปอย่างนั้นแหละมึงจะมารู้สิ่งนี้กูคิดได้ยังไงนี่พี่ผมไม่ได้เพิ่งเจอพี่ครั้งแรกนะและทุกๆครั้งที่ผมเจอพี่เนี่ยผมก็คอยสังเกตพี่ตลอดคนแบบพี่เนี่ยนะถ้ารำคาญใครจริงๆเนี่ยคงไม่แม้แต่จะเสียเวลาคุยด้วยแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้รู้สึกบวกอะไรกับผมหรอกพูดง่ายๆว่าก็ยังรู้สึกเป็นศูนย์อยู่มึงแม่งโคตรน่ารำคาญเลยผมชื่อก้าวนะพี่อยู่คณะดุริยางวันนึงเนี่ยผมจะทำให้พี่รู้สึกกับผมมากกว่าศูนย์ให้ได้คอยดูนะพี่มีกูกลับก่อนนะคุณนะครับไม่เป็นไรครับเพียงแค่นี้เองคราวหลังก็สั่งอีกได้นะครับครับงั้นพี่กลับก่อนนะพี่ครับคืนนี้ผมขอไปกินนมที่ร้านอีกได้ไหมครับได้สิครับเฮ้ยกีมึงรู้จักน้องโซโล่ด้วยเหรอวะก็เคยคุยกันนิดหน่อยว่ะที่ร้านมีอะไรวะเปล่าแค่ปกติอ่ะเห็นน้องมันไม่ค่อยสูงสิงกับใครอ่ะขนาดเพื่อนในคณะดุริยางค์ด้วยกันเองมันยังแทบไม่คุยด้วยกันเลยแล้วไหนยังมีข่าวหรือเรื่องที่บ้านมันอีกอ่ะข่าวลืออะไรวะคือได้ยินมาว่าน้องอ่ะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจแต่เป็นธุรกิจแบบเทาๆอ่ะไม่แน่นะเว้ยอาจจะขายยาก็ได้เพราะงั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครกล้าถามอะไรมากระวังหน่อยแล้วกัน